ก็ขอสวัสดีพี่ตื่นครับสวัสดีอาจารย์แล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับกระผมนักในนักการเงินครับนักศึกษาดูงานชั้นที่3สาขาวิชาวัฒนธรรมสังคมสำนักวิชาสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครับก็วันนี้นะผมก็จะมาเล่าประสบการณ์ความเข้าใจที่ทำให้ผมมีแรงบันดาลใจในการฝึกงานนี้นะครับในชื่อเรื่องของผมก็ว่ามีชื่อว่าความรู้สั่งสมด้วยประสบการณ์นะครับสิ่งที่ผมประทับใจอย่างแรกเลยครับที่ผมเข้ามาฝึกงานที่ MBA นะครับคือการลงที่ไปที่3นะครับคือพาผู้เสียหายที่อยู่ในหน้าของกำลังงานบนเรือนะครับคือเด็กคนนี้นะครับคือเป็นเคสของน้องทักษิณนะครับที่ถูกหลอกไปตั้งแต่อายุ15นะครับคือผมสิ่งที่ผมประทับใจในเรื่องนี้ก็คือผมไม่เคยไปศาลเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้เข้าไปดูในกระบวนการในชั้นศาลนะครับคือเข้าไปนั่งฟังแล้วก็ผมมีความประทับใจอย่างว่าคือความยุติธรรมต้องอยู่ด้วยความยุติธรรมนะครับครับผมแล้วก็อย่างที่สองนะครับคือการถ่ายทำวิดีโอผู้ประสบภัยจากการทำงานบนเรือที่ประเทศอินโดนีเซียนะก็มีตัวอย่างเล็กๆนะครับก็ตอนนั้นผมได้ถ่ายทำวิดีโอลุงเด็กนะคือให้เด็กเล่าประสบการณ์แกทุกอย่างในที่ผ่านมาตั้งแต่อยู่ประเทศไทยไปอยู่อินโดนีเซียแล้วก็ไปอยู่ที่ทำเย็นนะครับคือมึงได้ผ่านประสบการณ์หลายๆอย่างแล้วก็พบกับปัญหามากมายตอนที่อยู่บนเรือคือถูกโกงถูกหลายๆอย่างนะครับถูกใช้เยอะแยะไปหมดแล้วก็จนมึงได้ทนไม่ไหวครับก็เลยขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆแต่ไม่มีหน่วยงานอะไรเลยที่จะช่วยเด็กจนยังมีได้เข้าไปช่วยนะครับก็เลยมาเป็นพ่อครัวอยู่ที่ยังมีได้นะครับครับผมแล้วก็กิจกรรมฟุตบอลนะครับที่เพิ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาคือกิจกรรมนี้ผมเป็นคนที่เล่นฟุตบอลไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้จะเล่นกีฬาอะไรด้วยก็เล่นแต่ดนตรีอย่างเดียวคือกิจกรรมนี้ทำให้ผมเขาเรียกว่าการจัดระบบครับการจัดระบบของกิจกรรมกีฬาจัดให้แข่งฟุตบอล48ทีมภายในวันเดียวคือคงไม่มีที่ไหนทำได้นะนอกจากนาวีเองนะครับผมที่ทำได้คือประทับใจมากเพราะกิจกรรมนี้สนุกครับเริ่มตั้งแต่ตีสามครับคือตั้งแต่ตีสามแล้วก็ผมก็กลับมานอนที่สามวันหนึ่งได้นอนเลยวันนั้นครับผมก็เป็นกิจกรรมที่สนุกนะครับแล้วก็ประทับใจมากครับแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายก็เป็นกิจกรรมการถอดบทเรียนการเขียนไดอะแกรมโมเดลนะครับคือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่บ้านเรียกว่าบ้านเรือนผ่านบ้านของภูมินะครับก็คือกิจกรรมนี้ทำให้ผมได้รู้ว่าการเขียนโมเดลเกี่ยวกับนวัตกรรมนะครับสามารถเขียนได้หลายรูปแบบนะครับทั้งด้านสังคมสงเคราะห์การด้านสังคมแล้วก็การสร้างนวัตกรรมการสร้างนวัตกรรมนี่คือแบบผมเห็นของเพื่อนๆแต่ละกลุ่มว่าผมเพื่อนแต่ละกลุ่มที่ทำมาครับทุกอันเลยคือโมเดลนวัตกรรมหมดเลยแต่ถ้ามันอยู่ในกระดาษมันจะอธิบายได้ยากมากคือจะอธิบายให้มันเป็นรูปธรรมจริงๆมันทำได้ยากมากคือการสร้างนวัตกรรมอย่างหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้เวลานานมากคือว่าต้องมีช่วงเวลาช่วงที่เราลงมือทำกับมันเต็มที่ครับถึงจะทำได้นะครับก็กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทำให้ผมมองในหลายมุมทั้งด้านสังคมสงเคราะห์การพัฒนาครับก็ทำให้ผมได้รู้ว่าแนวทางในการสร้างนวัตกรรมมีหลายรูปแบบครับผมและสิ่งที่มูลที่ MBA นะครับมอบให้ผมแล้วก็จะไม่มีวันลืมเลยก็คือทำให้ผมครับเข้าใจความรู้สึกของเพื่อนมนุษย์ทำให้ผมนะครับได้ไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันคือการทำให้ใครคนหนึ่งนะที่รอการช่วยเหลือนะครับหลุดพ้นจากการถูกทำร้ายแล้วก็ช่วยการช่วยเหลือเด็กนะครับคือไม่ทำให้เด็กตกเป็นเครื่องมือนะครับจากในด้านที่ไม่หวังดีครับและกลายเป็นแรงงานที่ไร้ฝีมือแรงงานที่ไร้ฝีมือก็คือใช้แต่กำลังทำงานเดียวไม่มีความรู้ไม่มีความเชี่ยวชาญครับผมแล้วก็ผมต้องขอบคุณที่อาบีนะครับที่ม
มอบประสบการณ์ดีๆให้ผมที่ผมไม่สามารถหาที่ไหนได้